โอ้วันนี้ช่วยทีมให้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะในการกระตุ้นเกมรับด้วยนะครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายสุภโชคถึงเส้นหลังแล้วครับสุภชัยหักกลับมาเข้าปาดสัตว์รอบตีเรียบร้อยเลยโอ้โหดึงสวยเลยพีรพัชร์ชัดและเสมีครับโอ้ยังสวยเลยครับจังหวะเข้าทำของดีครับดีครับสุภชัยดูแบบยอมเลยครับโอ้เข้าทำสวยจริงครับเปิดจากหักสุดเส้นหลังมาแล้วครับแล้วโอ้โหกระโดดยิงของพีรดลประตูที่2เขาในฤดูกาลนี้นะครับ1-0ครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำนะครับโอ้พยายามอยู่นานนะครับบุรีรัมย์แล้วเป็นพีรดลนะครับได้เฮบาดาครับทีมเยือนนะครับดูให้มาตรงนี้นะครับธีรธรฝากมาวิ่งทำทางสุภชัยเปิดย้อนกลับมาโอ้โหตำแหน่งตรงนี้ไม่มีใครเลยนะครับไปพวงหน้าประตูกันซะเยอะครับแล้วนี่ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเพียรโดนที่ยืนอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ายิงยากมากนะครับแต่ยิงยากตรงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหยิงดีพอดีเป๊ะไปทุกอย่างเลยดูหักข้อเปิดมาโอ้โหวอลเลย์ยิงตรงนี้โอ้โหส่งเข้าประกวดได้ทุกเวทีครับยิงแบบนี้คล้ายลูกที่สารัตยิงใส่เชียงใหม่ยูไนเต็ดช่วงสุดสัปดาห์เหมือนกันนะครับแล้วกระโดดยิงแบบนี้นะครับบอลตกคืนโอ้ปลดล็อกครับแล้วเป็นจังหวะที่ถือว่าเกมรับก็พลาดครั้งเดียวจริงครับที่เปิดพื้นที่ในจังหวะที่เทกันไปที่เสาแรกกันหมดนะครับ